แห่ชมสนั่นฉากนางเอกแม่เบี้ยกอดมูซีจีเนียนกริบจนขยะแขยงกระแสชื่นชมยังคงร้อนแรงสำหรับละครเรื่องแม่เบี้ย2021โดยเอพิโซด4ที่ฉายไปในค่ำคืนวันที่9สิงหาคม2564นั้นเรียกเสียงชื่นชมได้ไม่น้อยโดยเฉพาะฉากที่เมฆขลานาวทิสานาถปรับทุกข์พูดคุยกับคุณหรืองูเจ้าซึ่งต้องมีซีนที่เมฆขลาต้องโอบกอดงูด้วยซึ่งทั้งอารมณ์ทางการแสดงของสาวนาวและซีจีงูก็ทำออกมาได้ดีงามจนคนดูหน้าจอที่กลัวงูถึงกับรู้สึกขยะแขยงขึ้นมาเลยโดยตัวสาวนาวเองได้เผยถึงฉากนี้ไว้ว่าใช่ค่ะหนูคุยคนเดียวฮ่าฮ่าฮ่าห้าบทยาวหลายหน้ากระดาษอ่านแล้วไมเกรนขึ้นนอนไม่หลับมีหลายฉากพอสมควรที่ต้องคุยกับคุณเขาและส่วนใหญ่เป็นซีนอารมณ์กังวลมากๆค่ะแต่ว่าโชคดีที่พี่ผินผู้กำกับการให้นาวรู้สึกไม่เครียดเลยน่ารักที่สุดและอยากขอบคุณผู้ชมที่พูดถึงซีนนี้และทำให้ซีนนี้เป็นอีกซีนที่น่าจดจำในเวอร์ชั่น2021ค่ะขอบคุณพี่เอและทีม CG ค่ะแฮชแท็กแม่เบี้ย2021แฮชแท็ก CG คือปังด้านผู้จัดอย่างเอสุภชัยก็เข้ามาตอบกลับว่าพี่เอสิต้องขอบคุณหนูหนูน่ารักมากไม่บ่นทำงาน200คะแนนเต็ม100ขอบคุณเมฆขลาของพี่เอนะคะด้านชาวเน็ตแห่ชมเพียบเรียกว่าการทุ่มทุนสร้างเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ของพี่เอคุ้มค่าสุดๆเมื่อผลงานที่ออกมาได้รับคำชมถล่มทลายขนาดนี้